กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ทูทีสตูดิโอนะครับและนี่ก็คือเกม For All ภาคที่3 episode ที่19ใช่มั้ย18 19นี่แหละเนาะก็เดินทางกันมานะครับช่วยเด็กได้แล้วนะครับเดี๋ยวจะพาเด็กออกจากที่นี่แล้วก็ไปหา Little Lamplight Little Cavern นะครับไปหาเด็กกระโปรงคนนั้นหวังว่าเขาจะให้เราเข้าไปที่วอร์ป17แล้วนะครับหวังว่าเขาจะให้เปิดทางให้เราอ่ะนะมากกว่านั้นนะครับตอนนี้เราหยุดตรงที่จะคุยกับเด็กใช่มั้ยโอเคดูครับว่าเด็กที่เราช่วยมานั้นเขาจะพูดว่าไงเนาะแล้วก็คลิปนี้เป็นคลิปสดนะครับอัพเสร็จปุ๊บอัดเสร็จปุ๊บอัพลงยูทูบทันทีนะครับไลฟ์สดการตัดต่อหากมีอะไรผิดปกติผิดพลาดตรงไหนตะกุกตะกักตรงนั้นตรงนี้อภัยให้ผมด้วยนะครับสามารถกรอได้เต็มที่ถ้ารู้สึกว่าท่านผู้ชมรู้สึกมันเหนื่อยๆหน่วงๆนะครับแบบอะไรไม่รู้กรอจะดูเกี่ยวกับเรื่องก็ตามสบายนะครับไม่ว่ากันแน่นอนนะครับผมจะพูดอะไรนะไม่มีละลุยเลยเดี๋ยว2คลิปรวดแล้วนะครับก็กดอัดคลิปกดปิดคลิปคลิปที่แล้วนะครับอีสโตที่แล้วมาตอนนี้ที่ตอนนี้ก็กดอัดทันทีเลยนะครับฉะนั้น2คลิปติดกันแล้วนะผมอาจจะมีอะไรผิดพลาดนะครับอภัยอีกทีล่วงหน้าเนาะอาจจะมีอาการแบบแปลกๆล่วงหน้าด้วยเหมือนกันอภัยล่วงหน้าแล้วกันขออภัยนะครับโอเคจะพยายามทำให้ดีที่สุดแล้วกันมาคุยกับเด็กก่อนแซมมี่ Thanks for getting us out ขอบใจที่พาเราออกจากที่นี่นะเราจะกลับบ้านแล้วแหละ I think twice about coming back here if I were you นี่คิด2ครั้งเลยนะการที่จะกลับมาที่นี่อย่างฉันเป็นแกฉันจะไม่ลืมบุญคุณเธอเลยขอบคุณครับผมแซมมี่ Rescue from Paradise เสร็จสิ้นแล้วครับเดี๋ยวเรากลับไปทำ Little Cavern ต่อใช่มั้ยแล้วก็เด็กจะกลับบ้านเด็กบอกว่าอยากให้เราพยายามอย่าเขาบอกว่าให้ลองคิดดูอีกทีนะครับกับการที่จะกลับมาที่นี่อีกครั้งนึงอะไรเงี้ยคือคิดใหม่นะที่จะกลับมาอะไรอย่างงี้อึ๊บอ่ะมาร์คเควสก่อนครับ Picking up the trail นะครับไปหาทางเข้าไปที่ Little Lamplight ให้ได้ครับฉะนั้นตอนนี้เราช่วยเด็กของเขาแล้วหวังว่าเขาจะใจอ่อนช่วยเราบ้างนะมายื่นหมายื่นแมวอย่ามายื่นหมายื่นแมวยื่นหมูยื่นมายื่นหมูยื่นหมายื่นหมายื่นแมวยื่นหมูยื่นแมวประมาณนั้นละมั้งนั่นแหละครับก็หวังว่าเด็กจะใจอ่อนแล้วนะเชื่อใจเราแล้วว่าเราไม่ได้เป็นคนเลวที่เขาบอกนะครับมันก็แค่เด็กนะไม่น่าจะเรื่องมากขนาดนั้นสาธุด้วยแล้วกันนะหนูเชื่อใจข้ามั้ย หนูจ๋าเชื่อใจพี่ได้แล้วพี่ไม่ทำอะไรแล้วผมพี่ไม่ทำอันตรายหนูหรอกลิ้นพันว่าไงหนูฮึบ you again เธออีกแล้วเหรอบอกให้ไปให้พ้นไงก็อ้าวก็เราช่วยแล้วไม่ใช่เหรอก็ฉันพาเพื่อนใครก็กลับมาแล้วน่ะเข้าไปได้ยังI guess you're okay. ฉันคิดว่าเธอโอเคนะมังโก้เข้ามาได้แต่อย่ามาทำให้ฉันหัวเสียได้ผลโอเคดีนะเนี่ยเด็กทำดีป่ะ Happy birthday นะหนูสติ๊กเกอร์ได้โพสต์ขอโทษครับผมพลาดงานปาร์ตี้ไปผมด้วยขอโทษทีไม่มีอะไรมีความสุขมากกว่าที่นี่แล้วนี่มันเป็นวันที่เราไร้ที่สุดสำหรับชีวิตฉันมีผู้ใหญ่อยู่ด้วยนะครับเด็กๆมาร่วมงานกันกดนี่มันงี่เง่าชัดๆแกต้องรีบไปแกเป็นมังโก้มันเรียกเราว่ามังโก้อะสวัสดีลูกลิตเติ้ลแลมไลเตอร์อะไรเนี่ยมังโก้อยู่ที่นี่ได้ด้วยเหรอเดินเตร่ไปทั่วเนี่ยนะมังโก้ก็เหมือนกับคนแปลกหน้านั่นแหละเด็กๆมักจะเรียกคนแปลกหน้าว่ามังโก้ใช่ไหมผมไม่รู้จะแปลยังไงมังโก้แมงโก้ก็ไม่ใช่ถ้าแมงโก้ก็จะแปลว่าไอ้มะม่วงแต่มังโก้นี่คือแบบนั่นแหละครับคนที่เขาไม่รู้จักอะเด็กๆไม่รู้จักเขาจะเรียกว่ามังโก้นะแบบไม่คุ้นหน้าคุ้นตาคนแปลกหน้าอะไรเงี้ยโอเคยังไงซะถ้าที่นี่ไม่ใช่เป็นทางผ่านวอล์ก87แล้วก็ผมไม่เข้ามาแน่ผมบอกเลยผมไม่เข้ามาแน่ โอเควอล์ก87อยู่ด้านหน้าครับไปก้อนอิฐเหรอไปกระสุนก็ไม่ค่อยมีเตรียมช็อตกันไว้แล้วกันตรงนี้ข้างบนนี้ข้างบนตรงนี้มันปิดอ่ะแล้วไปไงเนี่ยวอลอยู่ข้างหน้าครับมีประตูมีสวิตช์อะไรไหมพูลี่เหรอคันโยกอ่ะไหนนี่นะอ๋อนี่ไงใช้มันยังไม่ได้ในตอนนี้เอ้าทำไมอ่ะแล้วเราจะเข้าวอลยังไงกดไม่ได้นะต้องยกคันโยกอ่ะหรือว่าต้องไปคุยกับเด็กให้เด็กมาเปิดให้เหรอโหแค่นี้ยกเองไม่เป็นก็นะซูซี่จ๋ารู้ว่าอินหนึ่งแต่ว่าจริงจังจริงจังหมดดิเฮ้ยถามจริงใช้ยังไม่ได้นะทำไมอ่ะมีห้ามใช้ด้วยก็จะเข้าวอล์ไปสุดเจ็ดแล้วเนี่ยโอ้ยกลับไปคุยกับเด็กก็ได้ผมว่าเด็กต้องให้เด็กมาเปิดให้อะไรเนี่ยหรือว่าเราต้องไปทางอื่นใช่เหรอก็นี่ไงเข้ามาได้แล้วเนี่ย
เอาแล้วยังงัดบ้านเขาอีกไม่เอา เราจะนี่ไงพรินเซสคุณหญิง RJ คิดบ้าอะไรอยู่ปล่อยให้มังโก้อย่างแกเดินเล่นไปทั่วแล้วแกทำงานให้ใครพวกหัวขโมยโจรค้าทาสหรือพวกคนไกลพันตอบมาเดี๋ยวนี้ก็เทศมนตรีให้ฉันเข้ามาเพราะว่าฉันน่ะช่วยเพื่อนๆเธอไว้นะโอ้เธอคิดว่าแซมมี่แล้วก็คนที่เหลือน่ะเขาช่วยตัวเองไม่ได้ใช่ไหมฉันคิดว่าเขาเก่งกว่านั้นนะหากแกเดินเตร่ไปทั่วแล้วก็แกต้องรู้ว่าฉันคือองค์หญิงและฉันเป็นคนให้คำสั่งแถวนี้และอย่าลืมไว้ด้วยนะมังโก้อ๋อเขาเป็นคนแบบเป็นองค์หญิงไงเป็นเหมือนกับคนที่ยิ่งใหญ่ของแถวนี้ฉันอยากจะเข้าไปในวอล87อ่ะรู้ทางไหมเราจะไม่ไปข้างในนั่นแถวนั้นมันเลวร้ายไปคุยกับเทศมนตรีสิถ้าอยากรู้จริงๆแล้วก็อะไรอยู่ด้านหลังประตูนั่นล่ะก็เลวร้ายน่ะไม่มีอะไรหรอกไม่อยากจะออกมาแล้วและฉันก็ไม่อยากจะยิงอีกแล้วด้วยฉันอยากจะไปยืนอยู่ประตูหน้านะแต่อาเจน่ะดูเหมือนพาฉันกลับมาที่เดิมด้านหน้าอย่างน้อยก็มีโอกาสที่ฉันจะได้ยิงพวกแขกที่ไม่รับเชิญนั่นอาจจะหมายถึงแกด้วยนะเดี๋ยวทำไมแกต้องยิงฉันน่ะมีเหตุผลเยอะเลยเธออาจจะเหมือนพวกปีศาจที่อยู่ในความมืดก็ได้เธออาจจะแบบยกอาวุธขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้เหมือนพวกเรเดอร์ บางทีฉันอาจจะตัดสินใจว่าแกน่ะเป็นคนแปลกหน้าในสายตาฉันก็ได้โอเคสรุปคือแกมีปัญหาใช่ไหมแกแบบมีปัญหากับเรามากเรารู้สึกไม่ถูกชะตากันทำไมถึงต้องตั้งชื่อว่าพรินเซสไม่เกี่ยวโอเคไปละขอใจพระเจ้าที่เธอจะไอ้เจิร์กมันด่าเราอีกไอ้เจิร์กนี่แบบเขาเรียกว่าไงไอสวะอีไอเจอคือไอจริงๆมันแปลว่าเจอถ้าในมุมของคำด่ามันคือคอบยอนะบิ๊กแน็กเหรอเมเยอร์แมคแคนดี้นี่ไงคุณจะเข้าไปแต่ฉันจะจับตาดูเธอจะต้องไม่ก่อปัญหาข้างในโอเคไหมฉันไม่อยากจะก่อเรื่องกับใครอีกแล้วฉันไม่ได้วางแผนที่จะมาก่อเรื่องอะไรใครที่ไหนนะดีงั้นก็เป็นอย่างนั้นแหละต่อไปฉันอยากจะเข้าวัด87รู้ทางไหมมันไม่ปลอดภัยแม้คนที่จะมีความกล้าอย่างเธอแล้วก็มีปีศาจอยู่ข้างในนั้นปีศาจอะไรมันก็ทำเดิมนี่หว่าสรุปเธอรู้ใช่ไหมว่าเข้ายังไงใช่ฉันรู้มันผ่านทางมอเตอร์พาสไปมันไม่ค่อยทางมันเป็นทางที่ไม่ค่อยปลอดภัยแต่เป็นทางเดียวที่เข้าไปได้แล้วมันเป็นทางเดียวจริงนะเป็นทางเดียวที่ทำได้ใช่ประตูอื่นใช้ไม่ได้ตั้งแต่ฉันมาที่นี่แล้วแหละคอมพิวเตอร์พังโจเซฟยังไม่ขนาดโจเซฟยังไปเปิดใช้งานมันไม่ได้เลยแล้วโจเซฟอยู่ที่ไหนฉันเป็นเมเยอร์ไม่ใช่เด็กน้อยนะเว้ยล้มฉันก่อนวันที่เขาอาจจะอยู่หลังประตูนั่นก็ได้หากฉันรู้ฉันต้องการเมอร์เดอร์พาสต้องใช้เมอร์เดอร์พาสไปที่วอล1817แน่ใจเหรอในนั้นมันน่ากลัวนะเฟ้ยขนาดฉันยังไม่กล้าเข้าไปเลยถึงฉันจะแบบกล้าหาญมากก็เถอะหรอมั่นใจหากว่างั้นแล้วก็มาเร็วเปิดประตูกันโอเคนี่ไงว่าแล้วต้องให้เมเยอร์มาเปิดให้นะแค่นี้เองเป็นผมเปิดเองแล้วเนี่ยมันบอกว่ามันขนาดมันกล้านะมันยังไม่กล้าเข้าไปสรุปมันกล้าจริงป่ะถ้ากล้าจริงอ่ะต้องเข้าไปได้ดิดูดิตัวแค่เนี้ยมันพูดกับเราดิเหมือนเป็นสหายกันเลยเนี่ยให้ตายเหอะเด็กสมัยนี้ฮึบโตวัยไม่พอยังจะมาหยาบคายวัยกว่าชาวบ้านเขาอีกไหนไหมเฮ้ยมันเอาตัวหน่วงนะครับมันเอาหินหน่วงไว้เช่แล้วเจอกัน thank you โอ้ไปครับ murder path เป็นทางเข้าสู่วัด87อีกทีนึงจะเข้า murder path ได้ต้องผ่าน little cavern นะครับแล้วถ้าจะเข้าวอล์ก87ได้ก็ต้องผ่านเมอร์เดอร์พาร์ทอันตรายเพราะมีมิวแทนใช่ไหมด้านหน้าเห็นไหมเพราะว่ามีซูเปอร์มิวแทนนี่เองมั้งมันเลยกลัวน่ะให้ตายเถอะจริงๆนะผมไม่มีปืนสเตลแล้วนอกจากอันเนี้ยโหถึกด้วยโอเคยอมแล้วพร้อมแล้วมีอีกตัวไม่ใช่หรอนู่นเอา 5.56 มามีแต่กระสุนไรเฟิลฮะบ้าแล้วมันสเตลไม่ค่อยได้อ่ะปืนเนี่ยเดี๋ยวนะครับอาวุธผมมันแปลกๆเขาใช้นี่คำแปลกไรเฟิลเอาถูกไหมป่ะโอเคมันสเตลไม่ค่อยได้นะมันต้องจิ้มๆๆๆก่อน
อเคค่อยๆจิ้มไปค่อยๆจิ้มไปมันเปลืองเว้ยบางทีอ่ะเออเฮ้ยแต่ได้ผลนะบอกให้มันเปลืองแต่มันได้ผลนะแต่กระสุนมันจะหมดแล้วอ่ะกระสุนมันจะหมดแล้วอ่ะโอ้โหนี่มันเป็นถิ่นของพวกซูเปอร์มีแพนเองครับเด็กๆก็เลยไม่กล้าเข้ามาเนาะมันน่ากลัวไงโอ้โหดูดิศพเต็มเลยผมเข้าใจเด็กก็แหละพิชชิ่งมาชีนเหรอสะพานเหรอเอ้าทำไมกดไม่ได้อ่ะอีกแล้วบอแล้วศพหายไปไหนอย่าบอกว่าศพหล่นไปข้างล่างโอ้ยมืดก็มืดให้ตายเหอะหล่นตรงไหนกันแน่เนี่ยน่าจะตกไปข้างล่างนู่นแหละกล่องกระสุนล็อก5 mm นะครับ5มม. Army นะครับหนังสืออีกแล้วหนังสือ Army Men US Army 30 Handy ได้สกิลบิ๊กกัน100ของฟรี Steam Pack และ Away เอางัดจ้าอุ๊ยจะได้แล้วเนี่ยโอเคมีอะไรอีกจ๊ะคอชั่นอยู่นะตอนนี้ตรงนี้เหมือนจะเป็นทางตันเนาะเหมือนจะเป็นแบบเขาเอาศพคนมาวางแล้วก็ซูเปอร์แมนก็กินคนอะไรเงี้ยเป็นที่กินอาหารเป็นเหมือนห้องอาหารของเขาห้องทานข้าวอะไรเงี้ยเดินลงมาซะลึกเลยงั้นเราก็ต้องลงไปข้างล่างนะใจเย็นลูกนู่นครับใจเย็นลูกใจเย็นลูกใจเย็นลูกยังคอชั่นอยู่นะผมยังไม่อยากให้มันเป็นอะเลิร์ตยังไม่อยากให้มันเป็นแดงเจอร์นะมันอยู่หลังตอไม้พวกนี้ยิงยากมากต้องบู๊แล้วมั้งอันนี้โอเคบู๊เหอะ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 บู๊เลยโอเคระวังระวังโอเคหัวแตกอีก2ตัวมันเห็นแล้วล่ะเอา 5.56 มาอยู่ไหนจ๊ะขึ้นมอนอยู่นู่นแน่เลยไม่ข้างบนนะอยู่ข้างล่างเราเสียเปรียบแฮะโอ้ยโอ้โหแกตาลิงเดี๋ยวต้องยิงปืนให้พังไหมเนี่ยฮะถามจริงเอาปืนไม่พังด้วยขอโทษโหลดเซฟก่อนนั่นไงหัวมันเอาโอเคตรงนี้แหละท่านผู้ชมกระสุน3นัดฮันติ้งไรเฟิลยิงไม่ได้สินะยังจะได้อยู่ปะเดี๋ยวเดี๋ยวเออนี่แหละเจอละเจอจุดละมานี่ดิโดนไหมเนี่ยเอาปืนพังฮ่าฮ่ามาลง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 มาช็อตกันที่ไหนช็อตกันหายโอ้ช็อตกันพังนี่หว่าไอ้บ้าลืมงานหยาบละระเบิด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 จริงๆนะกระสุนเริ่มหมดต้องใช้ระเบิดเลยครับเกเน็ตอ่ะรับไปรับไปรับไปโอ้ยเดี๋ยวก่อนเออโอ้โหคุณผู้ชมครับตรงนี้ไม่ธรรมดาเอาดีๆไม่ได้เลยนะขนาดไม่ยิงปืนมาให้พังนะก็ยังตายตัวหนึ่งก่อนละอ่ะล่วงมาเยี่ยมเนื้อหมามาอุ้ยได้ไหมตรงนี้ไม่ได้ฮะไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องช็อตกันผมพังอ่ะเหลือแต่ซอนออช็อตกันนะมันพังไวจริงๆนะปืนช็อตกันคือแบบพังหรือเปล่าใช้ได้อยู่นี่หว่าเออไหนลองดิเนี่ยโอเคปืนพังนี่ดิเราก็ใกล้ตายแล้วอ้าวมันค้างอยู่ตรงนั้นครับค้างอยู่ตรงนั้นครับเออโอ้ยเป็นบุญเป็นกุศลมานี่ดิ โชคดีนะเนี่ยให้ตายเหอะเอาวะดีนะมันเหมือนจะติดบั๊กอะเมื่อกี้ยืนค้างดื้อเลยโชคดีไปดีละจะได้ไม่ต้องเสียเลือดนะอุ้ยกินบัฟเอาเยอะแต่มาโหลดเซฟเลยไม่เอานะมือมันลั่นนะอ้าว
ิดอะไรขึ้นทำไมยิงไม่โดนโอ้แย่เอาไงดีเนี่ยเมื่อกี้ผมใช้อะไรนะเมื่อกี้ผมเมื่อกี้ก็ปืนแอสซอลนี่แหละเนาะแล้วก็ค่อยๆกราดเอาแต่บังเอิญว่ามันติดบั๊กพอดีเริ่มลงมาแล้วยังอยู่ข้างบนโอ้ยหาคนที่คิดว่าปลอดภัยแล้วยิงมันแบบฟรีๆประมาณนี้ประมาณนี้จริงๆก็นะเราก็โดนดาเมจอยู่นะครับแต่มันเบาๆนะไว้ไหนจ๊ะตรงนั้นเอาไงดีอ่ะไอ้ระเบิดก็ไม่ไหวนะระเบิดมันเหมือนจะแรงแต่มันใช้กับบิวแทนนี่คือเบามากอะเมลสตรอมฮันติงไรเฟิลมิสไซล์ลันเชอร์ดาเมจ51ก็เบานะเอาความจริงลูกกะเกรเนตดาเมจแรงอยู่ครับแต่อันตรายเออแมกนัมไงลืมใช้แมกนัมเลยไม่ได้ใช้เลยครับเอามาแทนไม่แทนละโอเคแมกนัมนี่ครับมีลำกล้องด้วยเออนี่แหละเสียงเยอะเลยเดี๋ยวโหถึกด้วยถึกว่าปืนเบาไม่เบานะครับผมว่าไม่เบานะปืนนี้โอ้โหสุดๆคุ้มเลยครับที่ไปฟาร์มมาโอ๊ยหนักกดผิดอีกแล้วเก็บมาทำไมเนี่ยมินิกันจะพังแล้วปืนเนี่ยเราแกล้งให้มันยิงจนปืนพังก็ได้มั้งเออแต่ก็นะอย่าเลยดีกว่าเป็นแผนที่โง่มากแล้วเราจะไปหลบยังไงเลยใช่ไหมโดนเต็มๆมาดิตายดิงั้นน่ะโอ้ยพยาบาลโอ้ยงัดโอเคบล็อกมีพินดอทแพ็คไหมหมดสตีมแพ็คก็เยอะแยะเลยนั่นแหละเนี่ยใช้บัตรแพ็คจะดีกว่าอีกโอ้ยมีอะไรไหมครับสตีมแพ็คยาวกุยมิดต้องสตีมแพ็ครักษาพวกเห็นไหมโอเคร่างกายยังดีอยู่โอ้ยช่วยได้เยอะคงต้องอยู่กับปืนนี้ไปก่อนนะพักหนึ่งพยายามยิงให้ประหยัดกระสุนที่สุดหายากนะกระสุนปืนเนี่ยเหมือนจะหาง่ายแต่ใช้ทีก็หมดเร็วเหมือนกันช็อตกันมาอีกละ22นัดผมเริ่มเอียงช็อตกัน มันเยอะมากอะเออจุด308เออนั่นแหละอยากได้งัดอีกแล้วอยู่ไหนเนี่ยโอเค Steam Pack Purify Water Dirty Water เยี่ยมไม่มีแค่นี้โอเคนี่แค่เขาวอล์ป87นะแกดูดิมันพาเรามาเจอกับความอะไรเนี่ยความที่แบบว่าสุดๆเลยผมไม่นึกไม่ฝันว่าจะมาเจออะไรแบบนี้ก่อนจะไปถึงเพราะทางนี้ใช่ไหมดีจ้าทางนี้ไปไหนจ้านี่ขอไม่ได้มาฟาร์มแต่มาฟาร์มก็ได้ป้าเอ้ยลืมไปลุงนิดนี่ผมรอดีกว่าหัว 70% ปั๊บรอมันเดินมามันไม่ยอมเดินฮะเดินมาแล้วไฮตึงติดคลีหน่อยโอ้ยติดคลีแต่ไม่ตายว่ะโอ้จริงๆสายสเตลเขาต้องโอ้เขาต้องให้นั่งเดินนะนั่งเดินคือยังไงคือย่องเออทางนี้แน่นอนครับนี่จะบอกว่าเป็นทางไปอ่ะโอ้โหแมปอะไรเนี่ยไปทางนั้นก็ได้ครับมันจะเป็นทางแยกบรรยากาศใช้ได้ว้าวบัดดี้บ้าแล้วในเวลาตายแป๊บหาปืนที่คู่ควรกับแกก่อนใจเย็นและยิงอีกเร็วเอาวัดจ้ะ
ีระเบิดโอ้ยเวลอัพเสียงสวรรค์อยากได้มานานโอ้ยล็อกพิกเหรอใช่แล้วว่าเราจะเน้นล็อกพิกใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่ปืนเราก็แบบอยากใช้ energy แล้วอ่ะปืน energy มีฟอนต์ก็อยากได้นะเฟ้ยมันจะได้แบบช่วยได้เยอะไงเวลาฉุกเฉินมา energy เรายังไม่ได้ใช้เยอะเลยเอาล็อกพิกก่อนเพื่อของนะครับมั่นใจว่าของในตู้ต้องดีกว่าแน่แล้วก็สไนเปอร์ก็น่าสนใจนะแต่ใช้แบบตอนใช้สไนเปอร์แต่สไนเปอร์ผมก็สุดน้อยไงก่อนจะไปเน้นสไนน่ะเราควรเน้นถ้าจะเอาไอ้เจ้า intense training ต่อแล้วก็ผมก็ไม่รู้จะไปอัพอะไรแล้วอัพอะไรอ่ะสเต็งบอกสเต็งหรือว่า endurance ดีจะได้ถึกๆหน่อยเอาเหมือนเดิมครับแต่ตอนนี้เราเต็มไป4อันแล้วนะ endurance perception charisma agi แล้วก็ลักเต็มนะครับสเต็งเรื่องของ melee attack endurance จะต้านresistance บวกบิ๊กกันด้วยบวกเลือดด้วยนะครับโบนัสเฮลเอาโบนัสเฮลกันไหมแต่อันนี้จะทำให้เราแบกของได้เยอะขึ้นนะโอ้แต่อันนี้จะทำให้เราถึกขึ้นถามว่าถึกอ่ะสุดท้ายก็ต้องพึ่งพยาบาลอยู่ดีป่ะใช่ไหมเราแค่เราตายยากใช่แต่มันจะต้านด้วยนะต้านสภาพอากาศคือต้านพวกต้านรังสีด้วยใช่ไหมต้านไฟต้านอะไรเงี้ยแต่นั่นแหละพูดถึงเรื่องความถึกอ่ะสุดท้ายเราก็ต้องพึ่งพยาบาลอยู่ดีต้องพึ่งเมดิกอยู่ดิแต่ถามว่าอัพเมดิกก็ดีนะเพราะว่าทำให้เราใช้ยาได้แบบไม่ต้องเปลืองจะได้เพิ่มเยอะอ่ะสเต็งแล้วกันไปรับรองว่าของเยอะขึ้นนะครับเอ้ยไม่น่านะบางทีเมื่อกี้คิดผิดหรือเปล่าเนี่ยลุงนี้น่าจะอัพอันนั้นมากกว่าอะไรนะเมดิคอลก่อนจะไปเน้นล็อกพิกอะเน้นเมดิคอลก่อนไหมใช้สตีมแพ็กให้มันได้เลือดเยอะๆก็จะได้ประหยัดเรื่องสตีมแพ็กไปเพราะสตีมแพ็กขายแพงมากแต่ถ้าอัพล็อกพิกถ้าเราเจอพวกตู้เรางัดทีแล้วก็เจอของดีข้างในได้เหมือนกันพวกกระสุนอะไรเงี้ยบางทีมันก็พยาบาลเป็นกองอะไรเงี้ยคือผมเกลียดมากเวลาเจออะไรที่มันงัดแล้วงัดไม่ได้น่ะโอ้ยดีคนละอย่างจริงครับถ้าลองคิดไปคิดมาต้องเลือกฮะสวัสดีครับหมอ87จะบอกว่ายังไม่ถึงน่ะป่าเอ้ยถามจริงวะนี่เงิน2ตู้เปิดไม่ได้พยาบาลบลัดแพ็กแลดเอาเวเห็นไหมมันบวกแค่44ไงถ้าเราอัพล็อกพิกเราก็จะงัดอะไรแบบนี้ได้เยอะขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้นโอเค 5.56 10มม.อุ้ย5มม.ใครเขาโยนระเบิดมาเดี๋ยวหักหมดแล้วโอ้ยเดี๋ยวก่อนอะไรคือเกิดอะไรขึ้นโอ้ไม่เดี๋ยวดิอยากรู้มันคืออะไรอ่ะไม่ทันได้ตั้งตัวเลยบ้าเอ้ยเดี๋ยวสิโอ้โหยังไม่ทันได้ตั้งตัวเลยผมนี่ไปไม่เป็นแล้วเดี๋ยวโอ้โหโอกาสคนละควอนตัมไม่คิดโดนเลยผมว่าต้องมีแบบกับดักอยู่ตรงเนี้ยหรือไม่ก็ถ้าผมไม่เหยียบใส่กับดักนะก็แบบไปโดนใส่ตัวระเบิดเหมือนที่ผมเคยโดนตอนแรกจำได้ไหมที่มันห้อยอยู่เรานึกว่าอะไรเดินเข้าไปเอาหัวไปชนปังระวังนะบึ้มเลยน่าจะอาการเดียวกันนะแต่ก็ไม่เห็นนะครับเหมือนมีคนโยนระเบิดใส่มากกว่าแต่ถ้าเป็นคนโยนอ่ะตอนป่านนี้ผมต้องเห็นในแมปละหรือไม่ก็มันต้องออกมายิงผมละแต่มันไม่ใช่ไงไม่หลอนแบบเอาเหอะระวังหืม800เข้ามาได้ X800 XP ว้าวระวังอะไรอะแสงไฟระวัง number 1 Dark of Tour นะครับ not part of tour ระวังด้วยนะครับมันไม่ใช่ทางสำหรับมาท่องเที่ยวเนาะประมาณนั้นทำไมต้องเตือนอะลวดโอ้ย not part of tourไม่ได้มาเดินเที่ยวเล่นโอ้ฟักผมรู้แล้วทำไมมันหลอนมันหลอนมากจริงคลิปปี้จริงครับเหมือนเด็กที่เด็กบอกมันน่ากลัวนะน่าขนลุกเข้าใจเด็กแล้วบรรยากาศได้มากครับโครงกระดูกวางเกลื่อนกล่องเครื่องมือคอนดักเตอร์สครับเมทัลมีดนี่เรลเวย์สไปด์
อเอ้าฝันดีปีเตอร์ให้ตายเถอะปีเตอร์เป็นกองเลยปืนอะไรเดียที่มันแบบไม่ต้องเปลืองอะถ้าจะให้มันไม่เปลืองนะอาวุธระยะประชิดอะดีสุดริปเปอร์มาเรียบร้อย เอาเนื้อมาอุ้ยจะไปไหนจ๊ะขมอนยังไม่ตายนะมานี่ไล่บี้ปีเตอร์นี่เก่งมากเลยบอกให้เอาแล้วศพหายอ่ะศพปีเตอร์หายปิวไปไหนแล้วอันนี้เรื่องปิดไล่เรื่องไล่ปีเตอร์ขอให้บอกเป็นบริษัทกำจัดปลวกนะครับเขามีแต่อะไรนะ Ghost Hunting เฮ้ยชื่อเรื่องอะไรนะ Ghostbuster ผมเป็นปีเตอร์บัสเตอร์บริษัทกำจัดปลวกฟรี24ชั่วโมงปึ๊บขอเพียงแค่ฝาโค้กเท่านั้นผมก็ไม่เอาอะไรมากแล้วไม่ก็ขอข้าวขอน้ำของกิมขอแค่สตีมแพ็คก็พอละเออพอใจละทุกวันนี้ขาดสตีมแพ็คเอ๊ะแดงเจอเฉยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนตั้งหลักก่อนไม่ตายเหอะวิ่งมาสักไกลเลยดีแล้วเอ้ากำนึกว่าจะไม่มานึกว่าจะไม่ตามซะแล้วนึกว่าจะไม่ตามซะแล้วโอ้ย2ตัวรวดอยู่ดีๆปืนก็แรงหรือว่าไงหรือว่ามันตายง่ายมีโมลัสด้วยเอ้ยไอตัวเมื่อกี้เอ้ามันมีโมลัสอยู่โอ้โหซ้อนกันแบบปลาท้องโกเลยนะรักกันจนวันตายโอเคอรักษาระดับเลือดได้ดีครับตอนแรกก็นึกว่าจะเสียเลือดจากตัวนี้อุ้ยใครเขาปิดเนี่ยเรามาแล้วตัวหนึ่งมันยังไม่รู้นะต้องเซอร์ไพรส์ครับปืนเซอร์ไพรส์ผมไม่มีแล้วเนี่ยมีแค่คอมแบทช็อตกันนะดาเมจ40เดินมาจริงด้วยเซอร์ไพรส์ไม่เนี่ยเต็มเออนั่นแหละจุดฟาดหัวแตกสุดยอดแม่เวลาฆ่าศัตรูได้โดยที่เราไม่เสียเลือดเนี่ยเป็นอะไรที่แบบกำไรชัดเลยนะแต่นานๆทีแหละถ้าสถานที่ไม่เป็นแบบนี้นี่ก็คงจะต้องดวลปืนกันละอย่างน้อยก็ดวลแบบโดนอาวุธกันแล้วอ่ะพูดอะไรกับผมเนี่ยไปดีกว่าโอ้กางเกงโอ้สองตัวนะฮะนี่มันวอลจริงๆดิความรู้สึกผมเหมือนไม่ได้อยู่ในวอลเลยอ่ะบ้าเอ้ยนึกว่าจะสเตลได้นะนี่สิจ๊ะโว้ใจเย็นลูกบอกดาเมจก่อนบอกดาเมจก่อนกินอันนั้นอ่ะอะไรนะยาวกุยโอเคเป็นอาหารด้วยนะดีตรงที่มันเป็นอาหารแล้วมันกินแล้วมันไม่ต้องติดอ่ะกินยานี่เดี๋ยวห่วงไปเด็กติดยาบ้าเหอะคัมมอนแมนไหนเนี่ยอุ้ยซ้ายเดี๋ยวละโอ้ใจเย็นดอกอู้เดี๋ยวมันใจเย็นลูกทำดูดายเหรอมาแบบนี้ไม่ให้ซุ่มให้เสียงไม่เกรงใจกันด้วยฟาดอย่างเดียวเลยแกเนี่ยนะตายมีแต่ค้อนเป็นตัวที่ฆ่าแล้วไม่คุ้มที่สุดละวิวแทนไอ้พวกเนี้ยมันแบบไม่มีอะไรให้เลยอ่ะยิ่งเป็นตัวที่มันถืออาวุธระยะประชิดนะถ้าเป็นพวกปืนยังดีนะครับมีกระสุนให้ทำอะไรอย่ามาสเตอร์ด้วยนะเป็นมาสเตอร์ด้วยครับถึกหน้าดูแล้วใช้แบบชายนิสเหมือนเราเนี่ยมันไม่ตายอีกเหรอโอเคเละไป
5.56 แอนมิดยิงเพลินเลยนะดาเมจ41เหรอที่เราใช้ล่ะถ้ามันใกล้พังก็จะเปลี่ยนไง36ว้าวใช่เลยเปลี่ยนโอเคทางไหนต่อแล้วเนี่ยทำไมแผนที่มันแบบมันไม่บอกอะไรเลยเว้ยเควสตามหาเก๊กให้เจอฮะรีทีฟเก๊กเดี๋ยวใครจะไปรู้ว่าอะไรคือเก๊กอ่ะนี่ปากเก๊กโกถ้าเก๊กโกก็น่าจะเป็นตัวไอ้อะไรนะเก๊กโกจำภาษาไทยไม่ได้อ่ะคล้ายๆประมาณคล้ายๆพันกิ้งก่าตัวอะไรนะตุ๊กแกเหรอใช่ไหมตุ๊กแกใช่ไหมเก็กโก หาเก็กให้เจอเลยบ้าเลยหาตุ๊กแกให้เจอแล้วกันนะเรียกงี้โหแล้วไม่บอกเลยนะว่าตุ๊กแกอยู่ไหนดีละผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะตุ๊กแกเนี่ยโมเวอร์เบลดเหรออะไรอ่ะไปมีดอ๋อฟักเงินมาโอ้กระสุนเพียบ5.560 มม0.32เยี่ยม leaf blower นั่นอะไรยาไม่ใช่มีดหรอคุยแล้วหรอคุยแล้วไม่ยอมบอกอะไรเลยครับต้องเดินวนอยู่ที่นี่เพื่อหาเจ้าหาเก็กโกให้เจอโอเคผมก็ต้องตั้งใจหาให้มากกว่าเดิมถ้าจะขนาดนั้นนะเมทัลบล็อกล็อกเกอร์ empty หมดเลยพวกแกที่นี่มันจนๆนะท่านผู้ชมครับคือแบบว่ารู้สึกเหมือนไม่มีอะไรเลยที่แบบเป็นของที่เราจะใช้ได้นานๆที่จะเจอนะ medical brace surgical tubing steam packนี่ขนาดเหมือนเป็นโรงพยาบาลเป็นเหมือนโซนของคนไข้ป่ะที่พักคนไข้เราสวัสดีครับนี่ห้องเมื่อกี้ไอ้หลงทางอ่ะเนี่ยไอ้นี่ห้องเมื่อกี้ทางนี้ล่ะอันนี้ก็ห้องเมื่อกี้โอ้ยสรุปห้องเมื่อกี้หมดเลยฮึบห้องนี้มาแล้วในห้องเมื่อกี้เหมือนกันแสดงว่าตรงนี้แหละตรงนั้นเคลียร์นะแสดงว่าเคลียร์เนาะแสดงว่าตรงนี้เคลียร์นะตามหาเก๊กบ้าน่าจะรู้วะเนี่ยเก๊กเหรอเก๊กอยู่ไหนโหลเก๊กจ๋าถ้าไม่ใช่ข้างบนก็ต้องเป็นข้างล่างแต่ว่าข้างล่างก็ใช่ย่อยนะมีตรงไหนที่ยังไม่ได้ไปครับผมว่าผมเดินเข้ามาเนี่ยตั้งแต่เราเดินเข้ามาเรายังเหลือฝั่งนู้นเนาะยังไม่ได้สำรวจนะแสดงว่าประตูฝั่งซ้ายตรงนี้ยังไม่ได้ไปใช่ไหมโหลไหนประตูฝั่งซ้ายไม่เห็นมีเลย makeshift card case อ่ะเปิดรถเข็นได้ด้วยเพื่อแค่นี้วิสกี้เครื่องพิมพ์มันไม่มีจริงนะท่านผู้ชมข้างล่างเหรอลงไปอีกนะลงไปนะนี่มันที่ที่เรามาไม่ใช่กับปีเตอร์แล้วก็ฝั่งนี้เราคุยแล้วใช่ไหมโอเคตรงนั้นตันนะอุ๊ยตรงนี้ก็คุยแล้วนะนี่มันเป็นทางออกไม่ใช่เหรอถ้าเราเลี้ยวตรงนี้ล่ะยังไม่เลี้ยวนี่หว่าใช่ตรงนี้เหมือนยังไม่ได้มานะดีจ้านี่ไง2ประตูไปกลับถ้ากลับตรงนี้ก็จะไปโผล่ห้องอะไรปีเตอร์สตีเวนเพอร์ซันนอลครับบันทึกส่วนตัวของปีเตอร์สตีเวนบันทึกที่ 60A1 Data พัง Data อันนี้ไม่พังฉันไม่รู้ว่าฉันต้องทำยังไงนะครับ602นะบันทึกอันนี้เขาเรียกว่าไงเจสันลูกรักเหรอมาลิตเติ้ลบอยเขาตายแล้วเหรอเขาหายไปหรือว่าเขาตายฮิสกอนน่าจะหมายถึงเขาออกจากที่นี่ไปแล้วเมียฉันน่ะไม่ยอมพูดกับฉันเลยนะครับเธอแค่นั่งทื่ออยู่ที่ชั้นล่างแล้วก็จ้องไปที่หน้าต่างนะครับมองไปที่ฝูงกลุ่มหินแล้วก็
มองข้ามตัวซันลิตมิดเดิลมองข้ามไปที่ชายหาดอันว่างเขาเรียกไงอ่าวอันว่างเปล่านะครับที่ดูแสนขี้เขาเรียกไงครับมองเอาง่ายๆนะคือเมียเขาเนี่ยไม่ยอมคุยกับเขานะครับเขาก็เอาแต่นั่งอยู่ที่ชั้นล่างจ้องออกไปที่หน้าต่างนะครับมองไปตรงเป็นมองไปตรงกองหินที่อยู่ตรงกลางอ่าวที่แบบดูค่อนข้างสมๆซึมๆอ่ะประมาณนั้นน่ะเต็มไปด้วยความเศร้าโศกนะเจสันน่ะคือทั้งชีวิตของฉันเลยเป็นเหมือนเขาน่ะเป็นเหมือนความสนุกของฉันมีความหมายกับฉันมากตอนเนี้ยทุกอย่างก็คือไร้ซึ่งจุดหมายนี่มันเป็นงานที่ผิดพลาดมากครับทุกอย่างที่เกิดขึ้นน่ะมันผิดพลาดมันไม่ใช่เรื่องจริงต้องแบบว่าเราก็อยากบางทีเราก็อยากจะตายพร้อมๆกันนะด้านในที่นี่ฉันกลัวเหลือเกินด้านในสุสานนั่นเท้าอยากจะตายอยู่ในสุสานเก่าแก่แห่งนี้ไปอย่างถาวรตายไปตลอดเลยกลัวเหลือเกิน03 04ขอรับ05ไม่มีอะไรสำหรับฉันไม่มีอะไรมีความหมายอีกต่อไปแล้วนะทุกครั้งที่ฉันแบบอยู่นะ I'm in the outer tunnel ทุกครั้งที่ฉันออกไปด้านนอกปากอุโมงค์ฉันสาบานว่าฉันได้ยินเสียงเด็กๆหัวเราะวอลคุณหมอในวอลบอกว่ามันเป็นเพียงแค่จิตใจของฉันที่แบบกำลังทำใจในเรื่องของการสูญเสียของเจสันน่ะแต่ฉันรู้ว่าฉันไม่ได้บ้าฉันได้ยินจริงๆนะโอเคเขาเหมือนให้ยาฉันมานะครับแต่ยานั้นก็แบบทำให้ผู้คนเป็นบ้ามากกว่าฉันปฏิเสธที่จะเอายาอีกต่อไปฉันไม่ได้บ้าทำไมถึงเอาเด็กมาจมปักอยู่ในหลุมนรกแบบนี้ล่ะทำไมนี่มันแบบเขาเรียกว่าไงครับเป็นเหมือนจุดที่ไร้เป้าหมายครับเป็นความสูญพันธุ์ที่แบบหาเหวมากๆงงกับการแปลผมไหมอย่าใส่ใจนะครับพยายามจับขีดใจความเอาเนาะว่ามันคืออะไรนะครับเนาะเขาเรียกเอาง่ายๆก็คือตั้งแต่เด็กไม่รู้เด็กตายหรือว่าเด็กหายไปน่าจะเด็กตายแหละแม่ก็เปลี่ยนเป็นคนละคนนะครับนั่งเศร้าไม่พูดไม่จากับพ่ออีพ่อก็แบบว่าออกไปข้างนอกนะครับในแต่ละวันไปยืนข้างนอกไปดูว่าได้ยินเสียงเด็กหัวเราะนะครับไปยืนรับลมชมวิวได้ยินเสียงเด็กหัวเราะแล้วก็หมอก็แบบเอ้ยมันบ้าหรือเปล่าก็เลยเอายาให้แล้วแบบไม่ใช่ยาที่หมอให้นะไม่ใช่ยาที่แบบระงับความบ้าหรอกยิ่งกินยิ่งบ้ามากกว่าอะไรอย่างงี้เขาเลยไม่เอาแล้วไม่อยากอยู่แล้วอยากตายอะไรอย่างงี้อ่ะสรุปให้07ไอ้บ้า data ขอรับผมที่ผมอ่านเผื่อว่าไม่จะมีอะไรเกี่ยวกับเกี่ยวกับเก๊กนะครับแต่รู้สึกจะไม่เกี่ยวนะไม่สามารถอะไรมาเขียนติดกันหมดเลยเว้ยไม่ยอมกดสเปคบาร์เดี๋ยว Can't stand the sounds anymore นะครับเขาเรียกว่าไงยืนหยัดต่อไปอีกไม่ได้แล้วต้องรับยาเหมือนกับที่พวกมันเอามาให้ฉันจะไม่บ้าฉันไม่ได้บ้าในเจสันหัวเราะFamily Gone Forever No Family Gone Forever เริ่มมั่วแล้วท่านผู้ชมผมเริ่มอ่านไม่ได้แล้วเขาบอกว่าเจสันสล็อตเตอร์ฉันไม่ได้บ้านะครับมีการฆ่าสังหารโหดเจสันไม่มีครอบครัวอีกต่อไปแล้วเหรอสติดอยู่ที่นี่ติดแงกอยู่ที่นี่ที่ทุกอย่าง Everything End ทุกอย่างจบลงติดอยู่ที่นี่ไปกับทุกอย่างที่จบลงฉัน I am sane, I am forever, I am me, I am forever, I am sane, I am ฉันบ้าแล้วหรือเปล่าครับ I am insane ฉันบ้าไปแล้ว am เริ่มเขียนผิดละ I am me ฉันคือตัวฉันคือทุกอย่างตลอดกาล What Peter นี่มันว้าของคนบ้านี่หว่าไปแล้ว Peter ไปละ Peter ไม่ได้เป็นแค่แมลงสาบนะแต่ Peter คือ Peterbutton cap โอ้ยกระสุนเก็บอยู่ในนี้ชักเยี่ยมครับ 5.56 ด้วยอะไรก็ได้ขอเป็นกระสุนเถอะพยาบาลยิ่งดีเลยเอาใครเข้ามาพังมาวางตรงนี้เนี่ยไหนกด Z หยิบของใช่ไหมโอเคโยนมันไปมันบังโอเค steam pack อย่าเนียนลูก mentat โอเคโอเคกุญแจที่นี่ล็อกครับงัดไม่ได้ต้องการกุญแจตายแล้วใครมีกุญแจล่ะบอกหน่อยได้ไหมตรงนี้เหมือนจะเป็นทางตันแล้วนะเฮ้ยถ้าตรงนี้ไม่มีเรื่องของเก๊กแล้วก็ผมตันแล้วนะถ้าอันนี้ไม่มีเรื่องของเก๊กแล้วก็แต่เท่าที่อ่านมานะครับไม่มีภารกิจอัปเดตเลยไม่มีภารกิจอัปเดตเลยอุ้ยพังปืนลั่นโทษตรงนี้อีกประตูนี่หว่าลืมไปอุ้ยเป็นตัวแทนของภรรยาเขาใช่ไหมวิสกี้คือดื่มหนักอะยังไงก็บ้าอยู่ดีแหละรับแต่แอลกอฮอล์เข้าร่างกายทางตัน What
โอ้ไม่แล้วใครจะรู้ไหมเนี่ยนี่วอล87มีแค่นี้ครับแล้วเก๊กอยู่ไหนอยู่ในเซฟเหรอไม่เอาหนาถ้าอยู่ในเซฟนี่จบกันเลยนะต้องงัดเซฟเดี๋ยวไปเจอเก๊กคือจบเลยนะผมยังไม่ถึงนะล็อกพิกอะมันต้องมีอะไรลับๆซ่อนอยู่เว้ยมันบอกว่ามันออกไปชมวิวข้างนอกใช่ไหมเมื่อกี้ถ้าดูจากบันทึกไม่น่าจะเกี่ยวนะเอานี่ไงประตูนี่อีกประตูนึงตรงนี้ไม่ต้องการกุญแจเนี่ยแสดงว่าต้องหากุญแจนะวัดจ่าเขาในบันทึกไม่ได้พูดถึงกุญแจเลยเว้ยประเด็นอย่าบอกว่ากุญแจอยู่ในเซฟนะไม่เอานะจบเลยนะจบเพลงจริงมอเตอร์ไซเคิลแก๊สแทงกุญแจน่าจะวางแถวนี้ด้วยนะมีไหมไม่มีเนาะใต้บันไดใต้โต๊ะใต้เก้าอี้ถ้ากุญแจไม่มีที่นี่ผมบอกเลยว่ามันไม่น่าจะวางที่ที่ยากขนาดนั้นอ่ะมันต้องวางที่ที่มันง่ายกว่าที่เราคิดดึงช้างตรงนี้ต้องมีกุญแจต้องหากุญแจแน่นอนเลยมาเกมหาของสตาร์ทแล้วไอ้บ้าเอ้ยเอาไงล่ะทีนี้แปลเหรอนิโคลาเทลสะแอนด์ยูหนังสือนะครับสกิลเอเนอร์จีวีปอนยกได้ไหมไม่ได้ฮึบกุญแจเหรอกุญแจเหรอกุญแจไปดูข้างบนก่อนผมต้องพลาดอะไรไปแน่กุญแจกุญแจอะกุญแจนี่ถ้ามาอยู่ในกล่องในเกิ่งนี่คือเสร็จเลยนะต้องคุยให้หมดเลยนะโหภารกิจอะไรเนี่ยเอาไงท่านผู้ชมผมไปหานอกรอบไหมเดี๋ยวถ้าผมเจอผมมาอัดคลิปหน้าเป็นไงความคิดดีป่ะอึ๊บเจอกันคลิปหน้าไหมแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะถ้าผมหากุญแจเจออึ๊บนี่จะลองนั่งงมหากุญแจคนเดียวอึ๊บยังไงก็ต้องขอเนาะตอนนี้คลิปนี้เร็วหน่อยนะขออนุญาตนะครับยังไม่ถึงเวลาจะต้องไปแต่ต้องไปแล้วเพราะว่าผมมั่นใจพวกแกจะดูผมงมอยู่นี้ทั้งเกมเหรอไม่ดีแน่เอาไว้เดี๋ยวเจอตำแหน่งแล้วเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอกราบขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมและฟังเสียงเอาง่ายครับผมตั้งแต่ต้นจนจบรายการนะครับยังไงก็ผมไลฟ์สตรีมสดที่ Twitch ทุกวันนะครับผมขึ้นไปต้นปลายว่างๆแวะไปกด follow ไปดูได้นะครับว่างค่อยแวะมาเนาะขอบคุณล่วงหน้านะครับแล้วก็แน่นอนนะครับจนกว่าจะถึงคลิปหน้า Maybe Meet Again หวังว่าเราจะพบกันอีกสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ